รามีธุรกิจอยู่3ด้านการนำเข้าเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับด้านการวิเคราะห์โรคแล้วก็มีเครื่องมือวิทยาศาสตร์ด้วยรวมทั้งน้ำยาที่เป็นองค์ประกอบในการตรวจเลือดพอชั้น2ก็เป็นเรื่องของศูนย์แล็บเรามีบริการศูนย์แล็บที่รับเลือดจากโรงพยาบาลต่างๆเข้ามาตรวจในส่วนที่3ก็จะเป็นเรื่องของซอฟต์แวร์สเตทปัจจุบันเนี้ยซอฟต์แวร์ตัวเนี้ยเป็นซอฟต์แวร์ที่ทำรายได้ให้เราได้ดีสวัสดีครับสวัสดีครับคุณพิสิทธิ์ครับขออนุญาตเรียกพี่พิสิทธิ์ว่าพี่ยุ้ยนะครับได้ครับนะฮะก่อนอื่นเราต้องบอกว่า410ล้านหุ้นยื่นไฟลิ่งให้กับก.ล.ต.ที่เรียบร้อยแล้วตรงนี้เราคาดหวังยังไงบ้างครับสำหรับตัวหุ้นตัวนี้ก็หุ้นตัวนี้ถือว่าเป็นหุ้นที่น่าสนใจตัวหนึ่งนะครับครับเพราะผมเชื่อว่าเป็นอยู่ในเมกะเทรนด์นะเป็นเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพตั้งแต่มีสถานการณ์โควิดเนี่ยผมว่าประชาชนให้ความสนใจในเรื่องสุขภาพเป็นอย่างมากนะแล้วธุรกิจเราก็เป็นธุรกิจที่เกี่ยวกับด้านการตรวจสุขภาพอยู่แล้วการแพทย์เครื่องมืออะไรอย่างนี้ถูกต้องครับฉะนั้นก็จะเกาะติดกับเมกะเทรนด์อยู่ครับตรงนี้ต้องบอกว่าหลายๆบริษัทที่จดทะเบียนก็ทำธุรกิจกันเยอะแต่ก่อนอื่นเลยอยากจะรู้เลยครับว่าประวัติความเป็นมาเป็นไปเนี่ยของตัว PCL Holding เนี่ยเป็นยังไงครับก็เราก่อตั้งมาก็ปี1995นะครับช่วงนั้นก็เริ่มต้นที่ประมาณสักมีพนักงานไม่เกิน20คนนะครับตอนนั้นเราก็มีสินค้าที่จะขายอยู่เกี่ยวกับเครื่องนับเม็ดเลือดที่ตรวจนับเม็ดเลือดแดงเม็ดเลือดขาวเกล็ดเลือดของร่างกายเรานะก็ตอนนั้นก็ยังไม่ได้คิดว่าจะทำธุรกิจขนาดใหญ่มากนะก็คิดว่าทำกันประมาณนี้ก็เหมือนเป็นเทรดดิ้งซื้อมาขายไปอะไรอย่างนี้ใช่ไหมพอเราเริ่มทำไปสัก 2-3 ปีเราก็เริ่มมีเห็นสิ่งที่มันจะต้องเปลี่ยนแปลงในเชิงของการเตรียมตัวของเรานะก็คือเรื่องของซอฟต์แวร์เรามองเห็นว่าประเทศไทยตอนนั้นช่วงนั้นนะฮะเมื่อ1997เนี่ยก็ย้อนไปประมาณเกือบ30ปีเนี่ยคือทางโรงพยาบาลต่างๆเนี่ยมีข้อมูลในการตรวจเลือดมากมายแต่ไม่มีระบบคอมพิวเตอร์ที่จะเข้าไปบริหารจัดการจำเป็นจะต้องซื้อซอฟต์แวร์จากต่างประเทศในหนึ่งโรงพยาบาลจะต้องใช้งบประมาณเนี่ยโดยเฉลี่ยนะฮะน่าจะประมาณ 2-3 ล้านบาทซึ่งผมมานั่งดูจำนวนโรงพยาบาลทั้งประเทศเนี่ยมันเยอะมากถ้าบอกว่าประเทศไทยต้องเสียเงินให้กับต่างชาตินะเพื่อซื้อซอฟต์แวร์เข้ามาเนี่ยโหน่าจะหลายพันล้านผมก็เลยเกิดไอเดียขึ้นมาว่าเอ๊ะถ้างั้นเราควรจะเป็นคนไทยคนแรกไหมที่คิดจะทำซอฟต์แวร์ตัวนี้ขึ้นมาโดยตัวผมเองก็ไม่มีความรู้เรื่องซอฟต์แวร์นะครับและด้วยความบังเอิญฮะวันนั้นพอดีไปติดต่อธุรกิจที่โรงพยาบาลหนึ่งแล้วก็ไปเจอชาวต่างชาติท่านหนึ่งเขาเป็นคน develop ซอฟต์แวร์ให้กับโรงพยาบาลนั้นนะขออนุญาตไม่เอ่ยนามครับก็ได้ยืนคุยกันสักพักหนึ่งผมก็ถามเขาว่าคุณสามารถผลิตซอฟต์แวร์ที่ทำทางด้านห้องแลบได้ไหมแต่ขอเป็น Windows นะสมัยก่อนเนี่ยยังเป็น DOS อยู่เป็น DOS Linux อะไรอย่างนี้นะใช่ฮะซึ่งเขาบอกเขาทำได้ครับผมก็เลยคุยกับเขาแค่2อาทิตย์เนี่ยตัดสินใจลงทุนเลยครับผมจ้างเขาผลิตเลยปรากฏว่าใช้เวลา 2-3 ปีผลิตซอฟต์แวร์ตัวแรกออกมาเสร็จแล้วครับก็หาโรงพยาบาลทดลองก็เลือกกันอยู่ตั้งนานครับพอไปทดลองปุ๊บก็ปรากฏโหลองช่วงแรกก็เนื่องจากความใหม่ซอฟต์แวร์ก็จะต้องมียังไม่เสถียรนะแล้วก็มีบั๊กที่จะต้องแก้ไขก็ใช้เวลาอยู่สักพักหนึ่งจนท่านเป็นที่พอใจหลังจากที่พอใจแล้วเราก็เริ่มโอเคในเมื่อซอฟต์แวร์เป็นของเราแล้วครับเจตนารมณ์ของเราก็คือไม่ได้ทำธุรกิจซอฟต์แวร์เพื่อขายของครับเราก็เลยเกิดแนวกลยุทธ์อันแรกขึ้นมาก็คือลูกค้าที่ซื้อเครื่องนับเม็ดเลือดเรานะฮะแล้วก็ซื้อเครื่องต่างๆที่เราขายอยู่บริการอยู่เนี่ยครับก็จะให้ซอฟต์แวร์ฟรีไปเลยคือโรงพยาบาลก็ประหยัดงบประมาณไปเลยครับจริงๆแล้วช่วงนั้นก็มีเรื่องที่แปลกๆก็คือบริษัทที่เคยขายซอฟต์แวร์อยู่ปีโรงพยาบาลละ 2-3 ล้านก็โทรมาคอมเพลนผมบอกเฮ้ยเขาขายกัน 2-3 ล้านทำไมคุณให้ฟรีผมบอกเอ้าก็ผมผลิตของผมเองแล้วผมก็อยากจะช่วยโรงพยาบาลลดค่าใช้จ่ายแล้วแถมพ่วงอ่ะผมก็ให้อ่ะแล้วตอนหลังจากนั้นไปอีกปี2ปีก็กลายเป็นบรรทัดฐานไปเลยว่าทุกบริษัทที่มาขายของในโรงพยาบาลทั้งหมดเนี่ยจ
จะต้องให้ซอฟต์แวร์ฟรีอันนี้ก็เลยผมก็เลยคิดว่าสิ่งที่ผมทำไปก็คิดว่าจะทำให้ประเทศเราเนี่ยไม่ว่าเขาจะใช้ซอฟต์แวร์ผมหรือซอฟต์แวร์ของใครแต่อย่างน้อยประเทศไทยไม่ต้องจ่ายค่าซอฟต์แวร์ในห้องแล็บซึ่งประหยัดไปได้เยอะมากผมเชื่อว่านักลงทุนและแฟนๆที่ดูหลายๆคนก็ต้องคิดว่าการทำธุรกิจเครื่องมือแพทย์เนี่ยอาจจะเป็นเรื่องของอุปกรณ์เครื่องมือใช่ครับซอฟต์แวร์ไม่ได้เกี่ยวข้องเลยนี่เป็นครั้งแรกที่ผมได้ฟังกับพี่ยุ้ยเลยนะว่าเครื่องมือแพทย์เนี่ยจะต้องมีเรื่องของซอฟต์แวร์เป็นส่วนประกอบสำคัญสำคัญมากเลยครับในห้องแล็บในห้องเนี่ยมีเครื่องมือที่จะต้องเชื่อม Data ทั้งหมดตัวเลขต่างๆที่เราไปตรวจเลือดนะครับแต่ละผู้ป่วยเนี่ยจะมีค่าตัวเลขจากการตรวจด้วยเครื่องมือมากมายเนี่ยก็ต้องมีเซิร์ฟเวอร์ในการเก็บบริหารจัดการข้อมูลดูสถิติดูการเปรียบเทียบย้อนหลังต้องดูค่าสูงค่าต่ำ critical value ซึ่งจะต้องส่งต่อไปให้หมอครับแพทย์ก็จะเอาตรงนี้ไปใช้ในการวินิจฉัยเพราะนั้นการเก็บข้อมูลเป็นเรื่องสำคัญมากครับอันนี้ยิ่งเวลาอีกหน่อยเกิดจะต้องเชื่อมกันหลายๆที่ข้อมูลเราจะต้องเชื่อมไปได้ทั้งหมดทั่วประเทศไม่ว่าจะรักษาที่ไหนข้อมูลจะต้องเชื่อมได้ซึ่งปัจจุบันนี้อาจจะยังไปไม่ถึงตอนนี้ก็เรากำลังจะพัฒนาต่อไปเรื่อยๆอันนี้ก็เล่าให้ฟังนะว่าก่อนบริษัทเนี่ยซอฟต์แวร์ก็เริ่มมาจากจุดนี้เลยฮะเราก็รู้สึกว่าเราก็ดีใจนะครับที่เราเป็นคนที่กระตุ้นแม้จะโดนต่อว่าจากผู้ผลิตซอฟต์แวร์ต่างประเทศไปหลายรายก็เป็นเหมือนผู้บุกเบิก คนแรกของคนไทยที่ขายเครื่องมือแพทย์แล้วก็แถมซอฟต์แวร์ด้วยใช่ช่วงนั้นเป็นคนแรกแล้วผมก็ไปพูดอันนี้ให้ในการประชุมใน Southeast Asia นะครับผมบอกว่าเดี๋ยวหน่อยพวกคุณเนี่ยต้องใช้นะเพราะเขาก็ไม่เชื่อกันหลังจากนั้นมา 3-4 ปีเขาบอกสิ่งที่ผมพูดไว้อะมันใช่เพราะกระแสมันไปเรื่อยๆจนกระทั่งตอนนี้ใน regional ทั้งหมดเนี่ยซอฟต์แวร์กลายเป็นสิ่งที่เป็นอุปกรณ์มาตรฐานที่คุณจะต้องโปรไวให้กับโรงพยาบาลห้ามขายใช่ๆนี่ขนาดเกริ่นๆนี่ยังสนุกขนาดนี้เลยนี่พี่ยุ้ยนี่เป็นรุ่นแรกของ PCL เลยหรือเปล่าพี่ผมเป็นผู้ก่อตั้งเลยครับผู้ก่อตั้งเลยนะครับโอ้โหทำจนถึงทุกวันนี้ครับสุดยอด30ปีแต่ก่อนตั้งก็มีประสบการณ์อยู่ประมาณสัก 7-8 ปีก่อนนะ uh-huh. เป็นลูกจ้างเขาเป็นผู้บริหารแล้วก็ตัดสินใจออกมาทำก็หลังจาก 7-8 ปีนะแล้วก็มาทำอีก30ปีก็เรียกว่าเข้าหมวดในวงการนี้ก็เฉียดเฉียดเกือบถึง40ปีแล้วครับว่าเราเห็นตั้งแต่วิวัฒนาการของห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ของประเทศไทยเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ปัจจุบันนี้ต้องถือว่าเราไม่แพ้ใครในเอเชียเราไม่แพ้ใครจะบอกว่าผมเข้ามาที่บริษัทที่เนี่ยใหญ่โตอลังการมากมีครบทุกอย่างมีศูนย์การเรียนรู้มีเทรนนิ่งเซ็นเตอร์ตรงนี้มันยังไงฮะทำไมเราทำครบวงจรขนาดนี้ได้หรอคือหนึ่งในกลยุทธ์หลักก็คือการให้องค์ความรู้เพราะว่าเครื่องมือทางห้องแล็บเนี่ยเป็นเครื่องที่ผู้ที่ใช้เครื่องต้องมีความเข้าใจเครื่องอย่างถ่องแท้ว่าแล้วเครื่องเนี่ยเนื่องจากจะต้องมีเลือดมีน้ำเหลืองเข้าไปปฏิบัติอยู่ในเครื่องเนี่ยจำเป็นที่ผู้ปฏิบัติเนี่ยผู้ใช้งานในห้องแล็บเนี่ยจะต้องเข้าใจวิธีการใช้เครื่องการดูแลรักษาการแมนเทนแนนซ์และการศึกษาว่าค่าสูงค่าต่ำค่ากลางเป็นอย่างไรเวลามีปัญหาจะแก้ปัญหาเบื้องต้นอย่างไรการจะอธิบายแพทย์อย่างไรว่าค่าสูงเกิดจากอะไรค่าต่ำเกิดจากอะไรซึ่งพวกนี้เทคนิคการแพทย์ที่อยู่ห้องแล็บเนี่ยเปรียบเสมือนก็เป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังการรักษาของผู้ป่วยนะฮะงั้นจริงๆแล้วอาชีพอย่างผมหรือว่าห้องแล็บเนี่ยเราคือผู้ที่อยู่เบื้องหลังหรือถ้าเป็นภาษาชาวบ้านก็คือเราอยู่ปิดทองหลังพระทำนองนั้นขนาดนั้นเลยนะใช่ครับคือเป็นอาชีพที่เขาพูดกันในตอนสมัยเรียนเป็นอาชีพปิดทองหลังพระแล้วสมัยนี้แหละฮะสมัยนี้ผมคิดว่าทั้งหลังพระทั้งหน้าพระเลยทั้งองค์เลยฮะเพราะว่าผมคิดว่าแล็บเนี่ยปัจจุบันนี้เป็นอะไรที่ประชาชนเนี่ยเริ่มเข้าใจมากขึ้นแล้วก็เข้าถึงได้มากขึ้นตั้งแต่โควิดฮะคือจุดเปลี่ยนสมัยก่อนเนี่ยลองเนี่ยเมื่อก่อนไม่มีใครรู้จัก ATK หรอกครับถูกแล้วก็ไม่มีใครรู้จัก PCR ที่ตรวจสวอปโควิดใช่แล้วก็ดู PCR ในสมัยตอนที่เกิดเนี่ยมันยังเป็นเทคโนโลยีที่ต้องใช้องค์ความรู้ที่จะเข้าใจมันว่ามันคืออะไรนะ ATK เมื่อก่อนเนี่ยมันไม่ได้มาทำกันอย่างที่เราทำกันเองนะฮะเมื่อก่อนต้องทำในห้องแล็บนะครับแต่ด้วยสถานการณ์บังคับเนี่ย
ประชาชนก็เรียนรู้ได้แล้วก็เกิดการปรับตัวแล้วก็ไปใช้เองนี่คือวิวัฒนาการของประชาชนที่จะเข้าถึงแล็บได้ใช่ใช่เมื่อก่อนนี้ต้องรอตรวจละเอียดต้องรอ 3-4 ชั่วโมงใช่ไหมเดี๋ยวนี้ก็คือแค่ปาดแล้วก็แต่ว่ารุนแรงนิดนึงแต่อย่างว่าไอ้คนที่มาตรวจเองที่บ้านเป็นโฮมยูสอะไรทำนองนี้พวกนี้ต้องยอมรับนิดนึงว่าความแม่นยำมันอาจจะไม่เทียบเท่ากับการตรวจในห้องปฏิบัติการครับเพราะพวกนั้นก็จะมีเทคโนโลยีอะไรที่มีความไวกว่าละเอียดกว่าแม่นยำกว่าคำว่าโฮลดิ้งแน่นอนว่าเราต้องมีหลายเครือหลายบริษัทตรงนี้เรามีอะไรยังไงครับจำแนกยังไงบ้างฮะครับจริงๆต้องท้าความนิดนึงพีเซลโฮลดิ้งเนี่ยเราไม่ได้เซตโฮลดิ้งเพื่อที่จะมีหลายอันนะประเอิญช่วงจังหวะตั้งบริษัทเนี่ยใช้ชื่อนี้ผมไปจด PCL อะไรสักอย่างแล้วปรากฏว่าชื่อนั้นมันถูกล็อกหมดแล้วอ๋อมันซ้ำแล้วมันซ้ำเราก็เลยนึกคำไม่ออกก็มีคนแนะนำผมว่าใช้โฮลดิ้งเพราะตอนเปิดบริษัทเมื่อ30ปีแรกยังไม่ได้คิดเรื่องโฮลดิ้งอะไรเนี่ยแสดงว่าเมื่อก่อนนี้คำโฮลดิ้งก็อาจจะยังไม่มีความหมายยังไม่โดยผมยังไม่เข้าใจเลยครับตอน30ปีที่แล้วว่าปัจจุบันนี้คนเขาเซตโฮลดิ้งมาเพื่อประโยชน์ทางอะไรก็ว่าไปแต่ว่าผมว่าเซตมาด้วยบังเอิญมากกว่าครับแล้วก็พอเรามีโฮลดิ้งปุ๊บเราถึงจะมาเริ่มมีไอเดีย30ปีนี้มีธุรกิจใหม่ๆแตกขึ้นมาเรื่อยๆเมื่อกี้ซอฟต์แวร์ก็เป็นอันหนึ่งนะครับหลังจากซอฟต์แวร์แล้วเนี่ยเราก็มีเรื่องอีกเรื่องที่สองที่เป็นเรื่องสำคัญของประเทศเลยนะซึ่งผมก็มีความภูมิใจนิดนึงนะขออนุญาตเล่านิดนึงว่าเนื่องจากในช่วงปี 2008ประมาณนะหลังจากซอฟต์แวร์ไปประมาณสัก 5-6 ปีครับผมมีโอกาสเดินทางไปดูงานที่ญี่ปุ่นแล้วผมก็ไปดูที่ญี่ปุ่นผมสังเกตว่าทำไมญี่ปุ่นเนี่ยทุกโรงพยาบาลที่ผมไปเยี่ยมมาเป็น10นะเงียบสงบไม่มีความพลุกพล่านสงบมากโดยเฉพาะบริเวณที่ผู้ป่วยจะไปเจาะเลือดครับถ้าผู้ป่วยต้องไปเจาะเลือดตอนเช้าจะเข้ากันเต็มเนี่ยพอผมมานั่งนึกถึงประเทศไทยที่โรงพยาบาลภาครัฐที่เราเห็นโอ้โหผมเคยไปตอนเช้าๆไปตลาดนัดเซ็นเตอร์เขาใช้รองเท้าแตะนะครับเรียงเป็นเข้าคิวเข้าคิวแล้วเราก็นั่งเห็นอย่างเงี้ยเกือบทุกโรงพยาบาลแล้วก็พอไปศึกษาลึกๆอีกทีก็เห็นว่ามีความผิดพลาดเยอะครับเนื่องจากมันต้องปริ้นบาร์โค้ดออกมาใช่ไหมเป็นหางว่าวผู้ป่วย1รายบางครั้งต้องใช้2หลอดบางคน3หลอดบางคน4หลอดแล้วเวลามันปริ้นออกมาเสร็จก็เอาสติ๊กเกอร์เนี่ยใช้มือแปะไปที่หลอดอันนี้นะถ้าแปะผิดแปะไปนี่ยุ่งเลยจะบอกว่าทุกวันนี้มันยังมีอยู่เลยใช่ถ้าโรงพยาบาลไหนไม่มีเครื่องพวกนี้ก็แมนนวลล้วนๆโอกาสผิดพลาดถามว่ามีไหมแมนนวลยังไงก็เออเลยแต่ว่าพอเราเห็นเทคโนโลยีนี้ที่ญี่ปุ่นผมไปดูอ๋อเขาใช้หุ่นยนต์แปะบาร์โค้ดแล้วก็เชื่อมกับระบบ IT ซึ่งเราก็มองว่าเออ IT เราสตรองเรามีเทคโนโลยีหุ่นยนต์แปะบาร์โค้ดงั้นเราขอนำเข้ามาในประเทศไทยผมก็เริ่มโครงการตั้งไป 2-3 ที่แรกแล้วก็บอกกับทุกคนว่าเออเนื่องจากว่ารัฐบาลเนี่ยถ้าจะตั้งงบประมาณซื้อเครื่องมือเนี่ยรัฐบาลหรือกระทรวงสาธารณสุขก็จะมุ่งเน้นไปที่เครื่องที่ค่อนข้างวิกฤตเช่นเครื่องช่วยหายใจพวกนี้เป็นเรื่องสำคัญซึ่งโรงพยาบาลจะมีดีมานด์ความต้องการเยอะคันจะเอางบประมาณมาลงด้านนี้มันก็ยังไม่ใช่priority หรือลำดับที่สำคัญมากเพราะนั้นสิ่งหนึ่งผมก็เลยมองนี้ทั้งนี้ประเทศไทยจะได้ใช้เทคโนโลยีนี้ได้เนี่ยหรือผู้ป่วยที่มานั่งเจาะเลือดตอนเช้าๆเนี่ยทำไงให้เขารอแป๊บเดียวสะดวกไม่ต้องเอารองเท้าแตะมาวางนะครับแล้วก็ทำเสร็จได้ภายในรวดเร็วผมก็เลยเกิดโครงการเครื่องแปะบาร์โค้ดเนี่ยทำตั้งไว้100โรงพยาบาลแล้วผมก็ทยอยทำไปเรื่อยๆก็ทราบมาจากผู้บริหารโรงพยาบาลบางท่านว่าเอาไปเป็นต้นแบบในการพัฒนาสมัยก่อนกระทรวงเขาจะมีนโยบายพัฒนาอะไรสักอย่างนะรเราไปเข้าตีมในเรื่องการพัฒนาโรงพยาบาลด้านหนึ่งนั้นโครงการผมเลยกลายเป็นโครงการต้นแบบของกระทรวงสาธารณสุขโดยแบบบังเอิญ นะผู้บริหารโรงพยาบาลหลายท่านก็เลยบอกว่าเอออยากได้ห้องเจาะเลือดที่มีลักษณะแบบนี้มีระบบคิวเหมือนธนาคารมีตัวเลขขึ้นมีบาร์โค้ดไข้เพราะมันสำคัญนะเพราะว่าเลือดนี่มันละเอียดอ่อนใช่แล้วคราวนี้ผิดถูกนิดเดียวนี่จบเลยโอ้โหมีฮะไม่อยากบอกว่าเราไปคุยกับหลายโรงอ่ะบอกว่าเออเริ่มมีทุกวันเพียงแต่ว่ามันไม่ได้รายงานออกมาจะรู้กันภายในเพราะว่าบางทีสลับหลอดเนี่ยสมมติคนนี้ไม่เป็น HIV แล้ว
ไปสลบหลอกเป็นอีกคนเป็นเดชัยวีนี่เรื่องใหญ่เลยนะคนนี้เขาก็จะฟ้องเอาว่าเอ้ยเราไม่ได้ตรวจเดชัยวีทำไมเขาเป็นได้ยังไงจริงอะไรอย่างนี้ทำนองนี้ฮะก็มีฮะผมก็เคยคุยกับหัวหน้าแล็บเขาก็มีบ้างแต่หลังๆนี้พอเราเห็นตรงนี้ปุ๊บเนี่ยถ้าเรา implement ตรงนี้ได้ร้อยโรงพยาบาลอย่างน้อยโรงพยาบาลใหญ่ๆเนี่ยเราก็ช่วยคนได้หลายๆแสนคนละเราก็ทำเท่าที่เราทำได้ปรากฏว่าหลังจากผม implement นี่ไปเนี่ยผมให้กับลูกค้าที่สนับสนุนธุรกิจเรานะกี่ปีกี่ปีเราก็จะให้ชุดนี้ไปเลยนะมีทั้งชุดเล็กชุดใหญ่อะไรเงี้ยแล้วแต่ปรากฏว่าตอนนี้กลายเป็นมาตรฐานที่2ที่เกิดขึ้นมาทุกบริษัทที่จะเข้ามาขายในห้องแลบโรงพยาบาลจะต้องมีระบบแปะบาร์โค้ดให้กับลูกค้าฟรีด้วยก็กลายเป็นว่าแชปเตอร์ที่2เลยก็คือแชปเตอร์ที่2ถูกต้อง ผมก็รู้สึกว่าเออแชปเตอร์ที่2เนี่ยเรารู้สึกว่าเราได้เห็นวงการห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ในประเทศไทยพัฒนาอย่างรวดเร็วมากผมก็เลยรู้สึกว่าเออเราดีใจนะพอตอนหลังเนี่ยหลายบริษัทก็ไปหาเครื่องมือที่เกี่ยวกับการแปะบาร์โค้ดเนี่ยแล้วก็ไปหาซอฟต์แวร์มาก็ต้องมาจัดให้กับโรงพยาบาลโดยโรงพยาบาลเนี่ยไม่ต้องตั้งงบประมาณซื้อเพราะนั้นผมก็เป็นความภูมิใจอีกอันหนึ่งนะที่เรารู้สึกว่าเราสามารถที่จะสร้างความเป็นผู้นำนะเดียวกันก็จะก่อเกิดประโยชน์ให้กับสังคมห้องปฏิบัติการในประเทศไทยซึ่งไม่น้อยหน้าใครตอนนี้มีคนต่างชาติมาดูงานในประเทศไทยเยอะแยะมากมายรู้สึกว่าธุรกิจการแพทย์ที่ผมเคยเจอมาเนี่ยมันไม่ได้มีอะไรแบบนี้เพราะตรงนี้ถือว่าเป็นข้อมูลที่แบบโรงพยาบาลเองที่เขามีปัญหาเป็นเพนพอยต์ของเขาใช่ครับซึ่งเราคนทั่วไปไม่มีทางที่จะรู้ได้ใช่ครับคือการที่เราจะขายสินค้าแล้วมุ่งเน้นแต่ขายน้ำยาขายผลิตภัณฑ์อย่างเดียวเนี่ยจริงๆเราก็ต้องพยายามดูด้วยว่าโรงพยาบาลเขามีเพนพอยต์อะไรผู้ป่วยมีปัญหาตรงไหนสิ่งที่โรงพยาบาลกำลังเผชิญปัญหาถ้าเราเข้าไปช่วยได้เนี่ยเราไม่ใช่เป็นแค่คู่ค้าเราเป็นจะเรียกที่ปรึกษาหรือเป็นพาร์ทเนอร์อะไรซะได้ที่จะทำให้เราเดินด้วยไปกับลูกค้าไปด้วยกันพัฒนาไปด้วยกันทีนี้ถ้าถามดรีมที่3เนี่ยผมได้มีโอกาสไปเดนมาร์กโดยความบังเอิญอีกแล้วผมก็ไปเยี่ยมโรงพยาบาล 2-3 โรงผมก็สงสัยว่าทำไมที่เดนมาร์กเนี่ยมันมีท่อคล้ายๆเหมือนท่อประปานะท่อประปาเล็กๆใช่ไหมฮะครับแต่เป็นสีขาวๆนะวิ่งมาจากเพดานเนี่ยลงมาที่ห้องแลบเนี่ยครับทั้งหมดประมาณ20เส้นครับลงมาที่ห้องแลบแล้วมันก็ลงมาเสียงดังตุ้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 งตลอดนี่คือทิวเลือดผมก็มานั่งดูเฮ้ยอันนี้มันเป็นฟิวเจอร์จริงๆเลยเพราะว่าในเมืองไทยส่วนใหญ่ตอนนี้มีการส่งหลอดเลือดเนี่ยจากจุดเจาะเลือดอยู่ตึกนู้นตึกนี้ฮะส่งมาที่ห้องแลบเนี่ยวิธีการส่งในอดีตมี2วิธี คือ1ถือให้เจ้าหน้าที่ถือนะถ้าถือเนี่ยก็ต้องรอทุกกว่าจะรอเต็มแล้วถือทีคงไม่ได้เดินทุกทิวแล้วเดินสมมติมีวันละ 2-3,000 เนี่ยก็ต้องเดินไม่รู้กี่สิบรอบแต่ละรอบก็เดินนานกว่าจะแวะกว่าจะรวมอันนี้คือ1วิธี2ก็คือใส่กระบอกหรือกระสวยครับที่เขาใช้กันอยู่นะที่เห็นเป็นกระสวยที่มันพุ่งมาฟู่กระสวยที่เห็นทุกวันนี้นะฮะใช่ครับกระสวยแต่โรงพยาบาลก็ยังใช้กระสวยอยู่ส่วนใหญ่กระสวยก็ใช้ส่งเอกสารใช่เห็นส่งยาครับแล้วก็ไว้ส่งเลือดอันนี้การส่งเลือดเนี่ยในบางครั้งเนี่ยถ้ากระสวยมีการเคลื่อนที่ที่มันตีโค้งหรือเขย่าไปเรื่อยเนี่ยเวลาเม็ดเลือดแดงมันมาถึงห้องแลบเนี่ยบางทีเลือดมันจะเขาเรียกว่าเม็ดเลือดแดงมันจะแตกเพราะมันเกิดการเขย่ามากเกินไปนะนี่คือจุดที่เป็นประเด็นอยู่และอย่างนึงก็คือกระสวยเนี่ยสมมุติผมสร้างตึกใหม่กระสวยจะทำไม่ได้อะเพราะว่ามันข้ามตึกเนี่ยมันทำไม่ได้มันต้องเกาะไปกับโครงสร้างซึ่งแปลว่าโครงสร้างตึกจะต้องฝังแบบของกระสวยไปแล้วงั้นถ้าจู่ๆจะไปเดินใหม่เนี่ยลำบากมากงั้นพอเราดูเทคโนโลยีที่เดนมาร์กเนี่ยซึ่งเขาขายที่เดนมาร์กยุโรปนั่นเองเราก็เลยเอาตัวนี้เข้ามาในประเทศไทยแล้วก็เอาไปลงที่โรงพยาบาลระดับมหาวิทยาลัยก่อนซึ่งตอนนั้นมหาวิทยาลัยเนี่ยมีไอเดียว่า เขาอยากจะเซตศูนย์แลบ2ที่ในโรงพยาบาลเนื่องจากว่าแลบนี้ช้าอยากจะตั้งอีกแลบหนึ่งครับซึ่งการตั้งอีกแลบหนึ่งนะต้องเปลืองคนเปลืองเครื่องมือเปลืองน้ำยาเปลืองอุปกรณ์เปลืองหลายอย่างครับพอผมเอาตรงนี้ไปบอกผู้ใหญ่ว่าท่านครับแลบนี้ไม่ต้องเซตหรอกครับท่านส่งจากนี่ไปเนี่ยไม่กี่วิเองท่าน
เซ็ตทำไมคนก็ไม่ต้องเครื่องมือก็ใช้อันเดิมน้ำยาก็อันเดิมแค่เดินท่อก็เกิดอ๋อจริงเหรอเป็นไปได้เหรอเราก็เลยทำงานผมก็เลยเริ่มต้นเนื่องจากประเทศไทยไม่มีใครเชื่อผมเลยบริจาคซะเลยบริจาคให้เลย1เส้นไปก่อนเลยเพื่อจะดูพิสูจน์ว่ามันทำได้แล้วหลังจากนั้นเขาก็เริ่มซื้อกันตอนนี้กลายเป็นว่าหลายๆโรงพยาบาลที่เราไปตั้งเนี่ยก็ทำให้ผลที่ตามมาก็คือเราก็เลย develop solution กันมาเรียกว่า one touch solution หมายความว่าผมเจาะเลือดแค่ครั้งเดียวสมมตินี่หลอดเลือดใช่ไหมแปะบาร์โค้ดด้วยเครื่องที่ผมบอกฝันที่2นะครับเสร็จปุ๊บเนี่ยผม drop ปึ้งเข้าไปในช่องมันจะวิ่งปื๊ดภายใน7เมตรต่อวินาทีบางทีไปถึงห้องแล็บพอไปถึงปุ๊บก็จะมีตัวอ่านบาร์โค้ดว่าอ้าวหลอดเลือดนี้มาถึงแล็บณเวลา 8:45 มันบันทึกเลยนะพอ 8:45 เสร็จห้องแล็บจะการันตีกับแพทย์ว่าผลเลือดจะออกภายใน1ชั่วโมงเพราะฉะนั้นนาฬิกาจะเคาท์ดาวน์แล้วคอมพิวเตอร์จะโชว์แล้วถ้าว่าแซมเปิลนี้ไม่เสร็จภายใน1ชั่วโมงมันจะกระพริบเตือนต้องเข้าไปดูแล้วว่าแซมเปิลนี้เกิดปัญหาอะไรแต่ขบวนการก่อนที่อันนี้จะไปทำเนี่ยมันนานเนื่องจากกว่าเจาะเสร็จใช่ไหมกว่าจะมีเจ้าที่ถือไปถึงกว่าจะเดินแวะเข้าห้องน้ำโทรศัพท์แล้วเวลารวมทิ้วที่1กับทิ้วที่100ทิ้วที่50ก็ต้องรอแวะทิ้วละกี่นาทีไอ้เบอร์1กับเบอร์50อ่ะไปพร้อมกันแต่เบอร์1อ่ะมาก่อนต้องเกือบชั่วโมงแล้วก็ไปแล้วกว่าไปถึงนะก็ต้องเอาทิ้วนี่มาใช้บาร์โค้ดสแกนปึ้ง7:45ปึ้ง7:46มันโปรเซสมันเยอะมากห้องแล็บนี่เปรียบไปแล้วมันเหมือนโรงงานครับมันก็มีกระบวนการสิ่งที่เราเข้าไปในฝันที่3เนี่ยเป็นเรื่องของการพัฒนาให้เกิดระยะเวลารอคอยของผู้ป่วยให้มันลดลงครับแล้วก็ลดเออร์เลอร์งั้นตอนนี้ก็เริ่มมาเป็นต้นแบบให้กับหลายๆบริษัทเริ่มทำตามในเรื่องที่3ไปแล้วครับแน่นอนจริงก็อันนี้ก็เป็นสิ่งที่เรารู้สึกว่าก็สร้างการเปลี่ยนแปลงสร้างการเป็นผู้นำแล้วก็สร้างประโยชน์ให้กับผู้ป่วยแล้วก็สร้างความเป็นผู้นำในเขตอาเซียนของเราด้วยครับ